อยู่กันที่ร้านดูดีเจอูบางแสนจ้าวันนี้นะคะจะพามาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปทำก๋วยเตี๋ยวกันมาค่ะเมนูที่วันนี้เราจะทำกันก็คือเมนูโคตรเด้งนะคะเมนูโคตรเด้งเราก็จะเป็นหมูหมูรอบๆชามแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็เลือกเส้นได้เลยเราใส่ไปแบบนี้ขอบขอบใส่ไปแบบเยอะๆนี้เลยมีเหลืองมีขาววุ้นเส้นเส้นปลาเส้นแก้วเสี่ยงไฮจ้าแล้วก็อันนี้เป็นมีเหลืองหมูเด้งวัตถุดิบที่เรามีนะคะเราก็จะมีหมูเด้งกระดูกอ่อนแล้วก็ทะเลลูกชิ้นปลาเล้งนะคะนี่วัตถุดิบที่ลูกค้าชามมีเลือกก็คือเป็นมีเหลืองยำหมูเด้งจ้าที่ร้านเราก็จะมีน้ำซุปนะคะเป็นน้ำซุปต้มยำน้ำซุปน้ำใสนะคะแล้วก็เย็นตาโฟต้มยำเย็นตาโฟไม่ปรุงเครื่องนะคะอยากได้น้ำซุปแบบไหนก็สามารถรีเควสได้เลยค่ะตามใจชอบได้เลยแต่ส่วนมากแล้วดูดีนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำนะคะจะเลือกปริมาณเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยได้หมดเลยค่ะอะไรจ้ะอันนี้เป็นมีเหลืองหมูเด้งนะคะส่วนมากเด่นเลยที่ร้านนะคะเราก็จะเป็นมีหมูเด้งนะคะหมูเด้งที่ร้านเราจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านเลยนี่อันนี้ต้มยำหมูเด้งนี่ค่ะนี่ต้มยำหมูเด้งค่ะต้นเล็กจ๋าต้นหนึ่งลูกอันนี้ต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งเป็นน้ำซุปเย็นตาโฟน้ำซุปต้มยำหรือน้ำซุปน้ำใสก็ได้จ้าชามนี้ลูกค้าเลือกเป็นน้ำซุปเย็นตาโฟนะจ๊ะต้นหนึ่งจ้ะอันนี้เป็นมีเหลืองไม่ผักนะคะชามนี้เป็นมีเหลืองโคตรเด้งนะคะแต่ว่าไม่ใส่ผักนะคะ
แล้วเราก็จะท็อปด้วยกุ้งกรอบแล้วก็เคี้ยวกรอบลงไปอีกนะคะแนะนำว่าให้ลูกค้าใส่ไข่มังกรด้วยนะคะชามก็จะแบบว่าเต็มๆนี่เรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นต้มยำโคตรเด้งไม่หักนะคะโต๊ะหนึ่งจ้าต่อไปเป็นเส้นเล็กกระดูกอ่อนนะคะเล็กกระดูกอ่อนไม่ถั่วป่นทุกชามเราจะท็อปด้วยเกี๊ยวกรอบนะคะแต่ถ้าเป็นทะเลเราก็จะมีเป็นกุ้งกรอบเพิ่มไปให้อีกอันนี้เป็นเส้นเล็กกระดูกอ่อนเผ็ดน้อยจ้าพี่พรโต๊ะ34จ้าเล็กรวมหมูแล้วก็เพิ่มเกี๊ยวปลาตัว 20ค่ะท็อปปิ้งที่ร้านนะคะจะมีเกี๊ยวปลาเกี๊ยวหมูกระดูกอ่อนหมึกสดกุ้งสดหมูสับทะเลปลาเส้นนะคะท็อปปิ้งก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้เพิ่มท็อปปิ้งอะไรท็อปปิ้งมีมากกว่าแบบ 10-20 อย่างเลยอ่ะอันนี้เป็นเส้นเล็กรวมหมูน้ำใสจ้าตัว20นะคะน้ำใสก็คือน้ำซุปที่เราไม่ปรุงเครื่องต่างชาติมาทานได้เด็กมาทานได้เลยจ้ะก็จะเป็นแบบน้ำซุปใสๆเลยไม่ปรุงเครื่องเลยนะคะตัว